คนชอบมาถามหลวงพ่อเรื่อยๆว่าภาวนายังไงถึงจะถูกทำยังไงจะถูกหลวงพ่อบอกทำไม่ได้เอาแค่ว่าไม่ผิดอะเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกคือเมื่อไหร่ไม่หลุดเข้าไปในกามสุขาริกานุโยคย่อหย่อนอัตตาคือมัฏฐานุโยคตึงเครียดถ้าไม่หลงไปสองทางนี้มันก็เข้าทางสายกลางแล้วเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อสอนไม่เผลอไม่เพ่งเนี่ยคือหลักของทางสายกลาง